รงปกป้องครอบครัวแฟนหนุ่มอาณาวินเยาวพลกุลสุดตัวสำหรับสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์น่าคงไม่ได้ว่าทุกคนนะคะคงว่าคนที่เขียนข่าวคนรักกันเนี่ยนะคงไม่อยากให้แฟนตัวเองอยู่ในสถานภาพสื่อไม่ชอบมันไม่อยากให้สื่อเกลียดคือทุกคนก็มีอิสระในการพูดมีอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าใจนะว่าผู้ชายต้องมีอารมณ์โมโหอยากให้ชุนต้าใจเย็นๆนิดนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรอยากให้ต้าปรึกษาพลอยนะคะว่าควรจะทำยังไงนะคะกับกรณีที่มีคนปล่อยข่าวว่าน้องชายคนเล็กแห่งบ้านเยาวพลกุลวินทาวินโดนจับที่เมืองนอกไปบอกว่าน้องชายพี่ต้าโดนจับมันเสียไหมมันเสียนะต้ากับพลอยนี่เขาต้องปกป้องแน่นอนเพราะถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแล้ววินเขาโต้ตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาไปเรียนที่อังกฤษได้ 4-5 เดือนแล้วค่ะส่งอะไรจะโพสอะไรเราคิดก่อนนิดนึงนะคะอาจจะกลับมาทำลายตัวเองได้เวลาการเขียนอะไรมันก็ต้องมีวิจารณญาณมีข้อคิดถ้าอะไรที่มันไม่เป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบหรือว่าสร้างความเสียหายกับทุกคนได้แหมมันก็น่าของขึ้นนะจุ๊บคะอยู่ดีๆก็มีข่าวเสียหายออกมาแบบนี้ไม่ไหวจะทนจริงๆเลยค่ะ